ถึงบ้านหิวโหยไม่มีอะไรกินยืนทั้งวันร้อนก็ร้อนไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันค่ะวันนี้กลับมาที่บ้านก็ไม่มีอะไรกินเอาวันนี้ออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วซื้อไอ้นี่สั่งเขาเรียกอะไรไส้กรอกอีสานสั่งกับเพื่อนในเฟซก็มีอันเนี้ยพริกขี้หนูขิงสดแล้วก็กระหล่ำปลีลองชิมกลิ่นมันเหมือนมันออกเปรี้ยวๆโมงครึ่งเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะออกจากบ้านตั้งแต่3โมงเช้าตอนนี้เพิ่งถึงบ้านวันนี้ที่แฟนไม่ได้ทาสีแกก็เลยเอาของมาล้างให้เดี๋ยวให้ดูจะล้างของค่ะเห็นไหมคะจะล้างของให้นุ่นเลยค่ะเนี่ยตรงนี้ค่ะเห็นไหมแล้วก็อยู่ในเครื่องล้างจานอีกชุดหนึ่งมาก็เลยได้พักขาหน่อยค่ะให้คนล้างของให้เนาะวันนี้มีเรื่องเล่าเจอลูกค้างี่เง่าอากาศก็ร้อนมาเจอลูกค้างี่เง่าอีกคือลูกค้าคนนี้ไม่ได้เป็นลูกค้าประจำเลยนานๆจะมาทีคือปีหนึ่งจะมาแค่2ครั้งแค่นั้นเองแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดคือไม่ค่อยมาแล้วทีนี้อาหารร้านจอยจะเป็นอาหารที่แบบว่าทำเสร็จแล้วลูกค้ามาสั่งแล้วก็ตักให้เขาเลยเราไม่ได้แบบว่ามาสั่งแล้วผัดแค่กระทะเดียวให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้การที่เราผัดไว้นานอ่ะแล้วเขามาสั่งอ่ะใกล้ๆเราจะปิดร้านแล้วเนาะก็มันก็4โมงเย็นแล้วค่ะเขามาตอนเขามามันก็4โมงเย็นแล้วเนาะจอยก็ไม่ได้ทำอาหารใหม่
อาหารเก่ามันก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมเขามาสั่งเนื้อผัดน้ำมันหอยแล้วทีนี้จอยก็ตักให้เขาตักแล้วแบบว่าผักเผือกมันก็เหมือนกับเราผัดไว้ประมาณนานแล้วอะเนาะผักมันก็เหมือนกับมันจะเฉาอะผักที่สายผัดอะผัดเนื้อมันก็เฉานะคะแล้วทีนี้ก็มันก็มองไม่ค่อยเห็นผักแล้วเนื้อมันก็เยอะมากจอยก็ตักให้เขาเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะแล้วทีนี้พอตักให้เขาเสร็จเขาก็ฮัลโหลเขาก็จ่ายเงินจ่ายอะไรเรียบร้อยค่ะจ่ายเงินจ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้จอยก็จอยก็นึกว่าเขาจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วทีนี้พอเขาจะจ่ายเงินกำลังจะกดบัตรหรืออะไรเนี่ยแหละเขาก็บอกขึ้นมาว่าทำไมคราวที่แล้วฉันซื้อฉันได้เยอะกว่านี้ทำไมคราวนี้ฉันได้น้อยจังอะไรอย่างเงี้ยจอยก็รู้นึกว่าเขาบอกว่าได้เนื้อน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะจอยก็รู้สึกนึกว่าเขาพูดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าทำไมในรูปอะผักเยอะแยะไปหมดเลยแต่งซะหน้าสวยเชียวอะไรอย่างเงี้ยจอยก็เข้าใจว่าเขาทำไมไม่ได้ตามรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เขาก็น่าจะรู้เนาะว่าเราไม่ได้ผัดแล้วก็ให้เขาเลยตอนนั้นมันไม่ใช่เป็นอาหารใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้เป็นร้านอาหารคือทุกคนที่เป็นลูกค้าจอยเขาจะรู้ว่าจอยขายอาหารแบบไหนเขาก็จะไม่เคยแบบว่ามามีปัญหาอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าแล้วจอยทำยังไงรู้ไหมจอยก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเขาก็เหมือนกับขึ้นเสียงอะไรกับจอยจอยก็เริ่มขึ้นเสียงกับเขาเหมือนกันเนาะพอเขาขึ้นเสียงมาอะไรเงี้ยเขาเหมือนกับไม่พอใจจอยก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันฉันเอาเงินคืนให้เธอแล้วเธอแล้วฉันก็เอาอาหารคืนแล้วฉันหวังว่าเธอจะไม่มากินอาหารร้านฉันอีกต่อไปนะฉันหวังว่าฉันจะไม่เห็นหน้าเธออีกนะอะไรเงี้ยจอยก็บอกไปอย่างเงี้ยจอยไม่แคร์นะคะจอยไม่เคยแคร์จอยแคร์เฉพาะลูกค้าคนที่รักเราและเพราะว่าส่วนมากอะ 99% ลูกค้าของจอยคือเข้าใจแล้วรู้ว่าจอยทำอาหารแบบไหนอะไรเงี้ยเขาไม่เคยมาติมาอะไรเงี้ยมีแค่ 1% แค่นั้นจอยก็จะไม่เอาอะไรพวกนี้มาใส่หัวแต่วันนี้มันร้อนไงมันร้อนแล้วทีนี้จอยก็แบบว่าทำไมมาเจออะไรแบบนี้วะอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็มาบอกเล่าปัญหาให้ฟังว่าเราเจออะไรมาบ้างเนาะว่าวันที่อากาศร้อนๆแล้วยังมาเจออะไรแบบนี้อีกเราทำยังไงเจ้าก็เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยเธอไม่ต้องมาซื้ออาหารร้านฉันอีกแล้วนะเธออยากกินเธอก็ไปซื้อกินเองเธอทำกินเองอะไรเงี้ยเจ้าก็พูดไปอย่างนี้เนาะแค่ละค่ะจอยไม่ได้แบบว่ามาดราม่าหรืออะไรนะคะแค่มาเล่าให้ฟังว่าเราเจอปัญหาลูกค้าแบบนี้เราทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะจอยก็จอยเป็นคนที่ใจดีคนนึงนะคะแต่สำหรับคนประเภทแบบเนี้ยเขาเหมือนก็ไม่เข้าใจเราอะแล้วเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่พยายามเข้าใจเราว่าเราทำงานหนักขนาดไหนว่าเผื่อจะทำอาหารให้พวกเขาได้กินอะแล้วมายืนขายแบบอากาศร้อนแบบเนี้ยเขาทำไมเขาถึงไม่คิดแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วมาแบบว่าขึ้นเสียงอะไรกับเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกน้อยใจว่าทำไมแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราพยายามเราทำดีที่สุดเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีแค่ 1% แค่นั้นแหละค่ะเพราะว่า 99% น่ะมันก็เป็นเขาก็ลูกค้าของจอยก็เป็นคนดีแล้วก็เข้าใจจอยมาตลอดนะนั่นแหละค่ะแล้วก็มันก็แต่เดี๋ยวมันก็หายไปค่ะเดี๋ยวจอยก็ดีขึ้นค่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจอยก็ดีขึ้นพรุ่งนี้จะเจอลูกค้าหน้าเก่าๆลูกค้าน่ารักของจอยอีกวันนึงจอยก็ดีขึ้นแล้วค่ะอันนี้มันแค่รู้สึกว่า
เราทำงานมาเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเรามาเจอแบบนี้มันก็เลยแบบรู้สึกแบบนอยจอยสั่นเลยนะคะตอนนั้นที่แบบว่ามีปัญหาอะไรกับเขาแล้วเพื่อนเขาอ่ะเพื่อนเขาก็มาด้วยนะคะเขามีเพื่อนอยู่เขามีกันอยู่3คนแล้ว2คนน่ะเขามาเขาก็บอกว่าจอยฉันเอานี่นะฉันเอานี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจอยก็บอกว่าเพื่อนเธอใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่เธอพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันน่ะไม่ใช่คนที่เรื่องมากหรืออะไรฉันเป็นคนใจดีคนนึงฉันเป็นแม่ค้าที่แบบใจดีคนนึงพวกเธอรู้ใช่ไหมอะไรเงี้ยพวกเขาก็เป็นลูกค้าประจำจอยเหมือนกันเพื่อนเขาสองคนอ่ะเขาก็บอกว่าฉันรู้ฉันเธอไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้ใช่ไหมตั้งแต่เธอไอ้นี่มาฉันเข้าใจเลยนะอะไรเงี้ยเขาเข้าใจจอยเลยนะเขาบอกว่าฉันเข้าใจเลยนะว่าเธอไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้แต่ฉันรู้จากเขาเป็นคนยากแบบนี้แหละอะไรเงี้ยจอยก็เลยบอกเพื่อนเขาไปว่าบอกเขาด้วยนะคะว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาร้านจอยอีกถ้าอยากกินอะไรคือไปทำกินเองจอยไม่รับลูกค้าคนนี้แล้วอะไรเงี้ยจอยตัดเลยนะคะจอยไม่เอาเลยนะจอยไม่เอาอะไรมาใส่หัวให้จอยรู้สึกว่าในการทำงานในวันนั้นอ่ะมันรู้สึกไม่ดีอ่ะจอยไม่เอาเลยนะลูกค้าเป็นพระเจ้าก็จริงค่ะลูกค้าเป็นคนที่เอาเงินมาให้เราก็จริงแต่เราก็ทำอาหารให้เขาเผื่อเราจะมาทำอาหารให้เขาแต่ละวันอะยืนทำอะคน 99% เขาเข้าใจว่าเผื่อเราจะทำอาหารเผื่อเราจะผลิตอาหารออกไปขายพวกเขาได้เราเหนื่อยขนาดไหนแล้วเขาเห็นจอยทำงานคนเดียวอะเขาก็รู้ไงคะทุกคนทุกคนรู้หมดว่าเออทำไมมีแต่คนชมจอยทั้งนั้นว่าทำไมเขาถึงทำได้ทำไมเขาถึงเก่งขนาดนี้ทำไมเขาถึงทำงานคนเดียวได้อะไรเงี้ยเขาแบบว่ามีแต่คนชื่นชมเราเนาะเราก็เราต้องขอโทษด้วยนะคะเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังเนาะที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่แบบมีไม่ใช่แบบจะให้มาดราม่าหรืออะไรอย่างขนาดนั้นนะคะเพราะว่าจอยอยากให้รู้ว่าเออในการทำงานจอยเป็นแม่ค้าทำงานคนเดียวเนี่ยเวลาจอยเจอลูกค้าแบบเนี้ยจอยแก้ปัญหายังไงจอยเจอลูกค้าแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รู้เนาะว่าเราเจออะไรแบบไหนมาบ้างในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้จอยไม่มีเวลาจับโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยนะคะอากาศมันร้อนเลยทำให้เราใจร้อนไปด้วยเวลาจอยขายอาหารเนี่ยจอยจะถามลูกค้าเกือบทุกคนนะคะว่าจอยจะมี2ขนาดนะคะราคาอาหารของจอยจะมีกล่องใส่อาหาร2ขนาดขนาดหนึ่งคือขนาดเล็กขนาดหนึ่งคือขนาดใหญ่ถ้าใครกินเยอะก็เอาขนาดใหญ่ไปใครกินน้อยก็เอาขนาดเล็กไปไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะกล่องใหญ่แล้วก็เอาไปที่บ้านแล้วกินไม่หมดจอยไม่อยากขายไปแบบนั้นคือจอยจะถามทุกคนว่าเธอกินเยอะไหมหิวมากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจอยก็จะถามอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นผู้หญิงมาจอยก็จะถามว่ากล่องเล็กพอไหมอิ่มไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาบอกว่าฉันหิวมากเลยฉันเอากล่องใหญ่เลยอะไรเงี้ยจอยก็ตัด
กล่องใหญ่ให้เขาแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ค่อยหิวเท่าไหร่จอยก็แนะนำให้เอากล่องเล็กไปเขาจะได้จ่ายน้อยลงนะครับไม่ต้องซื้อแบบเยอะไปแล้วก็กินไม่หมดก็ต้องทิ้งอยู่ดีเหมือนกับเราทั้งทิ้งเงินทิ้งของจอยไม่อยากให้คนลูกค้าของใจเอาของไปซื้อของไปจ่ายให้เราเยอะก็จริงเราได้เงินก็จริงนะคะแต่สำหรับจอยไม่อยากให้เขาเอาของเราไปทิ้งค่ะเราไม่อยากให้เขาซื้อไปเยอะแล้วจ่ายเยอะให้เราแล้วก็เอาของไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจอยอยากเก็บตรงนั้นไว้แล้วก็ให้คนอื่นกินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบจ่ายน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือกล่องเล็กสำหรับกล่องเนื้อสำหรับเนื้อผัดน้ำมันหอยกล่องเล็กก็ประมาณ100โครน105โครนตอนนี้จอยขึ้นราคา5โครนเพราะเนื้อมันขึ้นราคาเนาะกล่องใหญ่ก็180โครนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นไก่อะไรอย่างเงี้ยไก่ผัดเม็ดมะม่วงหรือว่าไก่พะแนงอะไรพวกเนี้ยกล่องเล็กก็จะ85โครนกล่องใหญ่ก็150ถ้าใครกินเยอะเขาก็เอากล่องใหญ่ไปเนาะแต่สำหรับจอยถ้าจอยจะแนะนำลูกค้าหลายๆคนทุกๆเกือบทุกคนว่าเธอจอยจะถามว่าเธอกินเยอะไหมหิวมากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจอยจะเป็นคนแบบนี้จอยไม่อยากให้เขาเอาอาหารของเราที่แบบเราตั้งใจทำอ่ะแล้วกินไม่หมดแล้วทิ้งของเรารู้สึกแบบไม่ดีเหมือนกับเขามานั่งกินข้างหน้าร้านนะคะจอยพยายามมองเขานะมองสอดส่องมองอยู่ตลอดเวลานะว่าเขากินของเราไหมเขาความรู้สึกเขาเอนจอยกับอาหารเราไหมเขาชอบอะไรของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจอยเห็นเขากินแล้วเขากินหมดจานอ่ะจอยรู้สึกแบบภูมิใจมากเลยนะแบบมันต้องอร่อยเขาต้องหิวอะไรอย่างเงี้ยแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขากินไม่หมดเรารู้สึกว่าอุ้ยอาหารเราไม่อร่อยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะจอยรู้สึกแบบนั้นนะคะขอบคุณที่ทนฟังใจบ่นจนจบคลิปนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่ทำงานเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้ไม่แน่น็อกซ์เฟียอาจจะไปทำงานด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ